สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้อยจะพามาปลูกบีรูทกับแครอทค่ะบีรูทนี้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเมล็ดเขาแล้วก็แครอทนี้เหมือนเมล็ดผักชีลาวเลยค่ะแครอทอันนี้น้อยทำร่องแล้วค่ะ4ร่องร่องลึกๆอย่างเงี้ยทำเดินร่องจะเป็นร่องละน้อยก็จะใส่แครอทตรงกลางค่ะตรงกลางร่องตรงกลางแล้วก็บีรูทที่น้อยจะใส่ตรงนี้กับตรงนู้น2ร่องเป็นร่องอย่างเงี้ยร่องสี่ร่องสั้นๆประมาณเม็ด1ร่องเริ่มต้นเราก็เปิดถุงน้อยเปิดถุงละโรยมีอันนั้นด้วยนะมีมดด้วยเอามาเทใส่ดีกว่าเทแล้วค่อยเก็บเดี๋ยวน้อยจะเก็บเทแล้วค่อยหว่านนี่หมดแล้วเดี๋ยวกองนี้เยอะแยะเลยนี่จะปลูกห่างกันประมาณนี้แหละค่ะของน้อยพอน้อยปุ๊บเห็นปกติเขาก็ปลูกกันในกระถางก่อนเนาะแล้วค่อยเอามาใส่เวลามันต้นมันใหญ่แล้วเราก็จะกดอย่างนี้ก็จะกดให้เขาจมดินน้อยอยู่ตรงภาคกลางค่ะอากาศกำลังดีเลยค่ะช่วงนี้นี่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาให้เรากดอย่างเงี้ยต่อไปก็เป็นแครอทน้อยเหลือนี่เดี๋ยวน้อยไปหว่านทีหลังแครอทนี่น้อยจะหว่านตรงกลางแครอทก็จะอุ๊บจริงๆแล้วไม่ชิดกันขนาดนี้แต่น้อยมีเยอะเนาะไม่มีขี้เกียจนั่นก็เลยจะใส่นี่แหละเดี๋ยวเม็ดในถุงอีกเหลือข้างในถุงอีกเดี๋ยวน้อยจัดการเหลือในถุง1เม็ดซื้อมาอย่างละ2ถุงค่ะอากาศกำลังดีเลยน้อยเหลือในถุงอีกประมาณ3เม็ดกว่าน้อยแล้วมาจัดการแล้วก็ตรงนั้นตรงมุมนั้นปุ๊บมากระจุ่มกันโทษทีนะเพื่อนเวียนหัวหรือเปล่าแล้วก็กด
เอาดินถมนิดๆก็ได้ค่ะเพื่อนแครอทน้อยปลูกชิดกันเดี๋ยวน้อยบางทีเวลาต้นเขาโตน้อยก็จะถอนเอาไปเนาะเอาใบเขาเหลือพวกที่เพื่อนเหลืออันหนึ่งเหลือแครอทอันหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งเลยพอเราปลูกเสร็จเราก็ไว้เอาอันนี้ไว้ตรงนี้เนาะจะได้รู้ว่าตรงนี้เราปลูกแครอทปลูกแครอทไม่ยอมออกมาอันนี้แค่นั้นน่ะอากาศวันนี้ถ้าทางฝนจะตกน้อยว่าแต่แดดส่งโอ้เพื่อนนี่ออกยังมั้งไม่ออกอีกจะอยู่ในถุงนี่เลยแล้วก็จะไว้ตรงนี้รู้ว่าตรงนี้เราปลูกแครอทเนาะแล้วตรงนี้เราบีรูทเราปลูกบีรูทแถวตรงนู้นก็บีรูทนี่ไงเราได้แล้วเราแล้วเราก็ลดน้ำปลูกง่ายมากเลยเห็นไหมไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยแครอทนี่ไม่ต้องถมดินค่ะลดน้ำไปเดี๋ยวเขาก็ดินเขาก็จมดินไปเองแล้วก็มารดน้ำทุกวันค่ะอย่าให้เขาแห้งเนาะได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวน้อยพามาดูต้นที่น้อยปลูกนะโทษทีเพื่อนเดี๋ยวนะเปลี่ยนมือก่อนเป็นไม่ถือกล้องก่อนเพื่อนปวดหัวหรือเปล่าเวียนหัวหรือเปล่าถ้าล่ะนี่ไงถั่วน้อยปลูกถั่วมะถั่วโบรดบีนน้อยปลูกเป็นแถวนู้นแล้วก็นี่ราดิชที่น้อยปลูกดูสิเห็นไหมราดิชขึ้นเป็นแถวนู้นเลยน้อยราดิชของน้อยราดิชของน้อยปลูกขึ้นเป็นแถวเลยเนาะเยอะมากเลยเพื่อนแล้วตรงนี้จะเป็นแครอทเห็นไหมเขาขึ้นมาแล้วน้อยปลูกประมาณน่าจะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะแครอทน้อยมีทั้งแครอทได้ไงขึ้นแล้วเพื่อนมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เล็กๆต้นเล็กๆต้นเล็กมากเลยนี่ไงตรงนี้นี่ไงแครอทเห็นไหมขึ้นเต็มเลยน้อยปลูกแล้วเขาขึ้นมาเต็มเลยน้อยปลูกเลย2อาทิตย์ที่แล้วแน่เลยจำไม่ได้แล้วเพื่อนแล้วก็ถั่วพุ่มก็ขึ้นให้น้อยแล้วดูสิอากาศน้อยอยู่ภาคกลางนี้อากาศเขาก็จะดีกว่าอยู่ภาคเหนือเนาะภาคเหนือยังหนาวอยู่บางทีเห็นไหมต้นถั่วพุ่มน้อยขึ้นแล้วตรงนั้นก็จะเป็นโบรดบีนเหมือนกับถั่วปากอ้าทั้งนั้นน้อยก็ปลูกแล้วก็สตรอเบอรี่มันฝรั่งก็ขึ้นมาแล้วนะมันฝรั่งเตรียมดินไว้ปลูกนั้นด้วยเห็นไหมเตรียมดินไว้ปลูกถั่วเลื้อยเดี๋ยวน้อยพาไปดูต้นหญ้าดูสิต้นหญ้าเขาก็ขึ้นแล้วดีงามเลยนี่ไงพามาดูเดี๋ยวไปพามาดูต้นสตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่ต้นนี้เพื่อนเขาให้ค่ะเพื่อนในกลุ่มเขาให้
น้อยปลูกถ้าทางจะ3อาทิตย์ที่แล้วออกดอกเต็มเลยเพื่อนเห็นไหมออกดอกเต็มเลยออกดอกเกือบทุกต้นเลยเพื่อนออกดอกอ่ะแล้วตรงร่องตรงนี้น้อยก็จะปลูกดอกทานตะวันตรงร่องไหมน้อยปลูกดอกทานตะวันอันนี้จะเป็นราสเบอรี่ที่น้อยปลูกไว้จะมีราสเบอรี่ของหน้าร้อนแล้วก็ราสเบอรี่ของช่วงเข้าหน้าหนาวค่ะปนกันตรงนั้นก็จะเป็นสตรอเบอรี่กระเทียมนี่ก็ขึ้นดีนะกระเทียมมันฝรั่งนี่งอกไปทั่วเลยเพื่อนน้อยก็เก็บไว้ลองดูนะตรงนี้จะเป็นมันฝรั่งเพื่อนเขาให้เมล็ดมาค่ะเพื่อนที่อยู่ข้างๆเขาให้เมล็ดมาเป็นมันฝรั่งประมาณ20กว่าต้นมันฝรั่งเป็นหัวเป็นพันอย่างดีเลยค่ะแล้วถั่วนี้ถั่วพุ่มเพื่อนก็ให้มาค่ะน้อยก็ใส่ขึ้นเริ่มขึ้นมาแล้วนะเริ่มขึ้นแล้วเริ่มงอกแล้วเพื่อนดูสิเห็นไหมงอกโดนอะไรกินก็ไม่รู้ดูสิโดนหอยทากกินโดนหอยทากกินเดี๋ยวน้อยใส่เห็นใส่กรวดเขาจะได้ไม่กินของเราแล้วตรงนี้จะเป็นบีรูทที่น้อยปลูกประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเขาก็ขึ้นให้ต้นนี้บีรูทใช่ไหมขึ้นเต็มเลยเพื่อนเห็นไหมบีรูทปลูกเป็นช่วงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแครอทตรงนี้เขาก็ขึ้นนะน้อยถ้าดูดีๆมีทั้งหญ้าขึ้นด้วยหญ้าแล้วแต่แครอทก็ขึ้นนะเห็นไหมแครอทตรงนี้แหละแครอทถ้าเจอแต่พวกนี้ต้นหญ้านะเพื่อนๆในต้นหญ้าแล้วก็แครอทเดี๋ยวต้องมาถอนหญ้ามันฝรั่งเขาก็ขึ้นไปทั่วเลยนะเพื่อนเห็นไหมมันฝรั่งก็ขึ้นง่ายแล้วนั่นก็จะเป็นถั่วปากอ้านั่นแหละโบรดบีนที่น้อยปลูกตามร่องเขาต้องการน้ำไงก็เลยปลูกแล้วมันฝรั่งตรงนี้ยังไม่ปลูกอะไรเลยรออันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่เขาก็เริ่มให้ดอกแล้วดอกสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นหอมที่กินใบอ่ะปลูกเริ่มขึ้นแล้วเพื่อนหอมกินใบขึ้นดีมากเลยนี่ไงผักขึ้นช่ายน้อยขึ้นช่ายน้อยปลูกขึ้นช่ายขึ้นแล้วก็มีกุ้ยช่ายน้อยนี่เหลือแค่นี้แล้วค่ะกุ้ยช่ายน้อยเหลือมาแค่นี้แล้วนี่มันหอมหัวใหญ่น้อยเหลือต้นเลยก็ปลูกลาเวนด้าปลูกลาเวนด้ามันก็ปลูกแล้วในนี้ก็จะเป็นหวานผักชีอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้นหญ้าขึ้นเต็มเลยค่ะอันนี้จะเป็นถั่วรันเนอร์บีนค่ะที่เพื่อนให้อีกค่ะน้อยใส่เข้าไปในดินเขาก็ขึ้นมาต้องเอาไม้ไหมขึ้นนะเห็นไหมขึ้นเยอะๆเลยเพื่อนขึ้นเริ่มขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะปลูกไม่รู้จะปลูกอะไรนะตรงนี้ว่าจะปลูกแตงกวาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยดูแตงกวาหรือถั่วรันเนอร์บีนก็ไม่รู้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นมันมาปลูกมันเทศตรงนี้เฮ้ยมันฝรั่งไม่ใช่มันเทศก็จะปลูกน้อยแขวนต้นไม้ที่กินนะน้ำไม่ใช่ต้นไม้ต้นนี้จะเป็นดอกไม้แต่ดอกหญ้าขึ้นเต็มเลยเพื่อนมีดอกทานตะวันนี่ไงต้นเห็นไหมขึ้นจะมีที่ว่างตรงนี้แต่ยังไม่รู้ว่าปลูกอะไรนะที่น้อยก็ประมาณนี้ครับเพื่อนข้างๆเขาดีมากเลยเพื่อนเขาปลูกเขาก็แบ่งปันนะเขาปลูกเขาก็แบ่งปันน้อยอยู่ใกล้ถนนเพื่อนน้อยไปแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนอากาศดีไหมดีเนาะไปแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากนะคะ